หลังจากที่เซลล์เหนือมนุษย์ของซันจิมันได้ทยอยตื่นขึ้นมามันก็เลยทำให้ซันจินั้นกลัวว่าเขาอาจจะสูญเสียอารมณ์และความรู้สึกไปเหมือนกับพี่น้องของตัวเองซันจินั้นก็เลยตัดสินใจบอกเรื่องนี้กับโซโลว่าถ้าเขาเกิดบ้าคลั่งเสียตัวตนไปขอให้โซโลนั้นฆ่าเขาด้วยมาดูกันครับว่าซันจินั้นจะสูญเสียการเป็นตัวตนของตัวเองไปหรือเปล่าฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยเฮ ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ดูทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ได้ถูกปล่อยออกมาเรียบร้อยสำหรับสปอยแรกของมังงะวันพีซตอนที่1031นะครับผมซึ่งสปอยตอนนี้นะครับก็เป็นสปอยสั้นๆเท่านั้นแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับผมขอแนะนำร้านอาหารทะเลสดที่เป็น FC ของช่องเราหน่อยนะครับผมก็คือเป็นคนที่ชื่นชอบการอ่านการ์ตูนวันพีซเหมือนกันครับผมร้านกุ้งสดพรีเมียมครับผมพิกัดอยู่อำเภอบางโคนนะครับก่อนที่จะถึงโลตัสเด้อถ้าใครที่อยู่แถวนี้นะครับก็สามารถมาซื้ออาหารทะเลสดๆได้เลยผมก็ไม่คิดว่าจะเจอ FC อยู่แถวนี้เหมือนกันคือดีใจมากๆครับผมวันนี้ก็ไปสอยมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมกุ้งสดมากมีทั้งกุ้งหอยปลาหมึกสดๆวันนี้ก็ได้น้ำจิ้มแถมมาด้วยขอบคุณหลายๆเด้อโอเคครับผมงั้นเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมต่อจากตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่คิดหนีได้ใช้ท่าแอสไซเปลี่ยนให้บิ๊กมัมนั้นกลายเป็นแม่เหล็กขนาดใหญ่ที่ดูดโลหะจำนวนมากนี่เข้าหาตัวซึ่งนี่นะครับก็คือการตื่นของพลังผลปีศาจของคิดนั่นเองและในตอนนี้นะครับก็ได้มีการพูดถึงว่าการตื่นของพลังผลปีศาจนั้นมันคือพรสวรรค์โดยความหมายก็คือไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะสามารถปลุกให้มันตื่นขึ้นมาได้ส่วนลอนะครับก็ได้ถามคิดว่าแรงแม่เหล็กของคิดนี่มันมีพลังมากแค่ไหนแต่คิดนั้นก็ไม่ตอบส่วนบิ๊กมัมนะครับที่ถูกคานเหล็กนั้นทับอยู่เธอนั้นก็เลยตัดสินใจดึงอายุไขของตัวเองนั้นออกมา1ปีแล้วก็กินเข้าไปด้วยเหตุนี้นะครับก็เลยทำให้ตัวของบิ๊กมัมนี่ตัวใหญ่ขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นด้วยไม่เพียงแค่นั้นนะครับบิ๊กมัมนี่ยังสร้างโฮมมี่ขึ้นมาอีกหลายตัวรวมถึงให้โซนะครับเพิ่มให้กับนโปเลียนก็เลยทำให้ตอนนี้นะครับนโปเลียนนี่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมมากแล้วจากนั้นนะครับภาพก็ได้ตัดไปที่เอ็กเดรกหลังจากที่ได้รับข้อเสนอจากอาพูที่จะช่วยโอกาสชิงชัยชนะในศึกนี้มาโดยอาศัยช่วงจังหวะที่ผู้ชนะนะครับอ่อนแรงจากการต่อสู้อย่างหนักแต่เดรกนั้นก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอของอาพูและในขณะเดียวกันนะครับยามาโตะนี่ก็ได้วิ่งโผล่เข้ามาในจุดที่พวกอาพูอยู่พอดีเมื่อได้เจอกับยามาโตะนะครับฟูกะนัมเบอร์หมายเลข2นี่ก็วิ่งไล่ตามยามาโตะไปในทันทีแล้วภาพนะครับก็ได้ตัดไปที่พวก CP0 ซึ่งพวกเขานะครับได้ไปปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าโรบินแล้วก็บรู๊คเพื่อที่จะมาจับตัวโรบินนั่นเองแต่ดูเหมือนว่า CP0 คนที่ใส่หน้ากากคนตัวเล็กๆนี่ครับจะมีตำแหน่งสูงกว่าพวก CP0 ที่มาด้วยกันตัดไปที่ซันจินะครับที่อยู่กับผู้หญิงคนนึงที่ถูกเล่นงานพอเห็นอย่างนั้นนะครับมันก็เลยทำให้ซันจินี่สับสนคิดว่าตัวเองนั้นเล่นงานผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าซันจินะครับสงสัยว่ามันอาจจะเป็นเพราะพลังของเจลมาที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้เขาอาจจะกลายเป็นเหมือนกับพี่น้องของตัวเองก็ได้ที่สามารถเล่นงานผู้หญิงได้โดยไม่มีความรู้สึกใดๆซึ่งในตอนนี้นะครับซันจินั้นเขาวิตกกังวลมากซันจินี่ก็เลยหยิบกระป๋องเลสสูตรขึ้นมาแล้วก็รีบติดต่อโซโลในทันทีและบอกว่าถ้าเกิดเขานี่บ้าคลั่งและเสียตัวตนไปให้โซโลนั้นช่วยฆ่าเขาด้วยจากนั้นนะครับซันจินี่ก็ได้โจมตีเข้าใส่ควีนครับผมก็มีเพียงประมาณนี้นะครับผมสำหรับสปอยแรกสั้นๆสิ่งที่น่าสนใจของสปอยตอนนี้นะครับก็คือตอนนี้นะครับบิ๊กมัมนี่เธอเริ่มเอาจริงแล้วคือเริ่มงุนงิดขึ้นมาแล้วแต่พวกคิดกับรอนะครับก็น่าจะพลังงานที่จะใกล้หมดแล้วเพราะว่าการใช้พลังผลปีศาจที่ตื่นขึ้นมานะครับมันกินพลังงานมากถึงพวกคิดกับรอเองก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าจะเก็บไว้ใช้เป็นไม้ตายเท่านั้นก็คือตอนนี้นะครับยังมองไม่ออกเลยว่าพวกเขาเนี่ยจะเอาชนะบิ๊กมัมได้ยังไงอีกเรื่องนะครับก็คือพวก CP0 ที่เข้าถึงตัวของโรบินแล้วซึ่งโรบินเองนะครับก็ใช้พลังไปมากเหมือนกันในตอนที่ต่อสู้กับแบล็กมาเรียก็คงต้องเป็นคิวของบรู๊คแล้วล่ะที่ต้องโชว์ฝีมือให้เห็นแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีจินเบย์อีกคนที่ยังเหลือพลังมากพอที่จะยังสามารถต่อสู้ได้อีกสบายๆก็มารอดูกันนะครับว่าโรบินเนี่ยจะรอดจากเนื้อมือของพวก CP0 หรือเปล่าแล้วอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเซลล์เหนือมนุษย์ของซันจิที่มันได้ค่อยๆตื่นขึ้นมาและทำให้ซันจินะครับแข็งแกร่งขึ้นมากๆแต่สิ่งที่ซันจิกลัวที่สุดก็คือซันจินะครับกลัวที่จะสูญเสียการเป็นตัวตนของตัวเองไปโดยเฉพาะกลัวที่จะไปเล่นงานผู้หญิงถ้าเป็นแบบนั้นนะครับซันจินี่เขาคิดว่าเขายอมตายซะดีกว่าก็เลยบอกให้โซโลนี่ฆ่าเขาทิ้งซะถ้าว่ามันเป็นแบบนั้นก็รอติดตามกันต่อไปนะครับในอัปเดตของสปอยตอนนี้นะครับว่ามันจะมีเนื้อหาอะไรที่เข้มข้นกว่านี้อีกหรือเปล่านะครับผมสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปของเรายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ